นี่นะครับเราจะวิ่งขึ้นมอยหืดกันไอเพิ่งมาถึงร้อยทัวร์มันเดินมาจากแม่สอด208โมง19โมงมาถึงตากแดดนี่ปวดจะร้อนขึ้นไหมป่วยซะแล้วเลือดเย็นคนเลือดร้อนสองคนเลือดเย็น 37.2 ถูกครับรอบผมไปเป็นสวมาด้วยทั้งหมด4คน4คนครับจดทะเบียนแล้วแล้วครั้งเรา2058หวยออกครับรางวัลที่1นะครับไม่ได้ซื้อออกเป๊ะเลย258ปกติซื้อประจำเลยนี่เรามากางเต็นท์แคมปิ้งกันที่แม่เลวานะครับอยู่เลยแก่งเกาะใหญ่มาอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก็วันนี้เราจะมากางเต็นท์กันนะครับดูบริเวณรอบๆธรรมชาติสวยงามมีกระสูบด้วยนะฮะกระสูบฉีดเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมน้ำกางเต็นท์ไว้นู่นเลยยังขึ้นภูชีฟ้าเลยตอนนั้นอ่ะอย่าง1 2 3 3 3 1 2 3นี่นะครับเราจะวิ่งขึ้นมอยหืดกันผบ.หันหน้าไปนู่นดิกู4คูณ100มอต้นมอปลาย1 2ไปเดินดินสามารถขุดตกปลาได้ครับถ้าจะปิดเก็บโควิดเดี๋ยวพอเปิดโควิดนะครับที่จะขึ้นมาแล้วบอบอไรมาไม่ใหญ่ขนาดนี้บ้างพี่แม่นนี่ก็นี้อุ้งนี่กูบอกเลยเสือนี่นิ้วนี่กูดูของน้องโจโฉมาว่าไงเขาพาไปดูเสืออย่างนี้เลย1 2 3อือนี่เป็นอุ้งลงน้ำหนักไปปีนขึ้นไปบนยอดไม้ที่สูงที่สุดลงไงปีนยังไงในยอดไม้มึงอ่ะมองซ้ายแล้วก็มองขวาแล้วกูก็จะเอามือขึ้นมาข้างขวาขึ้นมาข้างซ้ายขึ้นมาช่วยด้วยอย่างงี้อันนี้เขาจะใกล้ๆช่วยน้ำเปล่าฮะเอาน้ำเปล่าอันนี้เป็นจุดที่4นะครับตาลอยเจอเกาะกันไฟโน่นๆเดี๋ยวผมรู้สึกยินดีมากครับที่เป็นแรงบันดาลใจในชีวิตให้ทุกคนไม่ต้องอยากใครขนาดนั้นก็ได้ไม่ขอขึ้นหน้าเยอะเฮ้ยนิดเดียวมึงยังไอ้ทุ่มยังยิงนี่มึงเคียวๆคนดิเจอทั้งเฮ้ยนี่ครับมูลไม่ที่สืบนะคะเสถียรนะครับนี่เขาเป็นจุดเขาเลยนะครับนี่ชื่อก่อกันไฟเราก็สามารถอ่านข้อมูลได้เลยบอกนี่ต้องเขาเอารถไถมาจากไหนไม่รู้กูเห็นรถไถหน้าอำเภอหนองบัวแหละคันนั้นแหละเอามาเบิกทางเลยตอนแรกแม่ง150จับแล้วนับเลย1 2 3เอาแค่15วิได้กี่ที15วิแล้วคูณ4ไปเดี๋ยวเริ่มนับนาฬิกาไหนมึงก็นับนาฬิกาแล้วเดี๋ยวกูนับวินาฬิกาให้เอา15วิป่ะเอามา3 2 1 1 2 3 4 5 6นาฬิกามึงไม่ไวจังไว้ถั่ว8ฮะนาฬิกามึงไวเกินโอ้ยนาฬิกานักวิ่งเราขึ้นมาเกือบถึงยอดโมกจูเทียมแล้วอาการผบ.เริ่มดีขึ้นทุกคนเริ่มมีความหวังไลเคนไลเคน5 5ผบ.เดินไปเยอะฐานที่5ไอ้เนี่ยข้างบนแดดออกอ่ะ
ี่กูรู้แล้วไอ้ไม้นี่เขาใช้ยังไงเออนี่วิธีการใช้ไม้ค้ำยันที่ถูกต้องต้องตามไปวิ่งวิ่งเดี๋ยวเขาวิ่งกันหมดแล้วเร็วเร็วผมบอกเราวิ่งมาถึงจุดสุดท้ายของจุดชมวิวพวกเราเริ่มไม่ไหวน้ำก็หมดตอนนี้เราหมดแรงแล้วดูนะครับนี่เขาเพิ่งมาทาสีใหม่เลยนะไอ้ถั่วก่อนป่าเปิดเลยเนี่ยนู่นน่ะจ๊ะใช่ว่ะกล้วยใช่ว่ะที่มันเนี่ยเรามาถึงจุดชมวิวมอยหืดไอ้ถั่วไหนมึงบอก 2,000 เมตรร่างกายกูรู้สึกแบบนั้นร้อนทั้งกันว่ะเออไหนใครบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาววะมึงไงกี้นี้ทำไงก็พี่ผมกลัวเราต้องหาน้ำแล้วโปรตีนมีคนมาน้ำก็หมดจะเย็นดีวะเพราะมันไม่ใช่ทางที่จะไปต่อมีน้ำกี่มั้ยน่ะกี้นี้โดนแตนต่อยไป4แม่ต่อยกูอยู่คนเดียวเลยตั้งขาไปขากลับล่อกูคนเดียวเฮ้ยกูว่าทางนี้แม่งจะเดินง่ายกว่าทางนู้นอีกแน่ๆกูว่าเค้าปรับทุกนโยบายเพราะว่ามันทําไอ้นั่นหมดเลยทํากางเกงกันฝนหายอ้าวอ๋อมันต้องเอากลับมาให้ครบไงใช่คือมันเป็นอุปกรณ์เซฟตี้เว้ยโอเคคือมึงทำอะไรหายไม่ได้สักชิ้นอ่ะมึงโดนปรับเลยอ๋อกูรู้แล้วทำไมทางข้างหน้าแม่งไม่มีใครไปต่อกูว่ามันต้องโดนแตนต่อยอย่างกูนี่เนี่ยนี่ไงใช่ละมาถูกทางแล้วดิไอ้สัตว์แม่งกระดิ่งถึงพื้นเลยนะเว้ยเดินเขี่ยทำไมเนี่ยเฮียเขี่ยบวกนี้บวกมันระบบดีดตัวให้ดีดให้เองเลยบวกบวกบวกไงพอบอเรียหมดสภาพทางดีกว่าเดิมเยอะวันนี้เราวนมาถึงรอบแล้วนะครับเริ่มออกจากป่าแล้วลักษณะเป็นป่าเตียงหลังฐานที่11แล้วเหลืออีก4ฐานเอ้าเมื่อกี้กูนับได้มา12แล้วเนี่ยหน่วย ER เราเดินกันมาแบบจบคลิปแล้วนะครับ We are the champions 4กิโล3เดี๋ยวขอดูเลขหน่อยตรงนี้นะครับสุดทางก็ประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่าแวะเยอะเอาจริงถ้าเดินจริงก็ชั่วโมงชั่วโมง4โลได้มั้ยได้ถ้าเดินจริงๆอ่ะเราไม่หยุดพักอ่ะเราเดินแบบไปเรื่อยๆถ่ายรูปเที่ยวไงแล้วก็ต้องดูผบ.ด้วยผ
อบอมึงเอามึงเป็นคนมามึงดูแลด้วยมึงดูภาพมึงดิจริงป่ะเฮ้ยสองชั่วโมงสิบมึงเล่นเป็นไหมเนี่ยเป็นบันทึกก่อนบันทึกก่อนเดี๋ยวมันประมวลผลให้นี่ก็เดินประมาณ2ชั่วโมง11 4กิโล 4.41 โลแต่ว่าไม่ได้จับวิ่งเข้าไปข้างในแล้วถึงจับจริงๆก็น่าจะประมาณสัก4โลครึ่งเกือบ4ครึ่งเป็นไงเบียร์ซะป๋องนะชุ่มคอทำอะไรที่นี่ไม่ทำอะไรที่นี่ว่างั้นนะครับจบทริปวนกลับมาที่เดิมต่อไปก็เดี๋ยวเอกวาโดเส้นทางมออีหืดตรงไหนนู่นท่าสองยางเขตชายแดนเหมือนที่อยู่ถ้ามันไม่ตรงสอบครับน่าจะไปพี่เฮ้ยเดี๋ยวบอกอาจารย์หนูเดี๋ยวผมไปสอบเดี่ยวก็ได นี้นะครับเราอาหารมื้อกลางวันกลางวันกับมื้อเย็นนี้คืออะไรครับแกงพริกเกลือแกงพริกเกลือหมูนะครับใส่ผักหวานป่าเป็นไงแกงบอลองดิเป็นไงบ้างนี่อะไรพะแนงมันจะพะแนงหรือพะพริกแกงอ๋อพี่แกงมันข้ามไม่แรงข้ามันน้อยผัดจังกูก็นึกว่าพี่นาพะแนงบรรยากาศนะครับในแก่งแม่เลวานะครับที่เขาใช้ร่องแก่งกันแล้วก็วันนี้เราอยู่กลางเต็นท์กันอยู่นะครับคืนนี้เรานอนกันที่นี่ยังมีเมนูอีก 2-3 เมนูนะครับจะเป็นปลาเผานะฮะแล้วก็คอนด้าป่ะกินบ่อยกินปวดหัวเข่านะครับเดี๋ยวทริปนี้เราจะจบทริปกันตอนเช้าด้วยการทำอาหารนะครับขอบอสภาพยังรอดอยู่นะยังรอดอยู่ทุกคนนะครับนี่ไอ้ถั่วนี่เดินนี่อะไรเอียงกันแล้วใช่ไหม